สวัสดีค่ะวันนี้อาหารในขนมบ้านน้องสมินต้ามีเมนูโปอัดทอดกรอบมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำมายองเนส3ช้อนโต๊ะใส่ถ้วยใส่มัสตาร์ดครึ่งช้อนชาตามลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายเศษ 1/4 ช้อนชาจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันและพักไว้ค่ะต่อมาให้คุณนำโปอัด100 กรัมมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะจากนั้นให้คุณนำแป้งสาลีหรือแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะใส่ถ้วยใส่ผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาตามลงไปค่ะใส่เกลือป่นนิดหน่อยใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณนำปูอัด100 กรัมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในถ้วยแป้งหลังจากนั้นให้คุณใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อให้แป้งติดกับปูอัดต่อมาให้คุณนำเฉพาะปูอัดใส่จานหลังจากนั้นให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไป1ถ้วยตวงค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำปูอัดใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดปูอัดจนกระทั่งปูอัดกรอบและมีสีสวยถูกใจคุณค่ะณตอนนี้ปูอัดทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณนำปูอัดวางบนกระดาษทิชชู่เพื่อซับน้ำมันต่อมาให้คุณนำปูอัดจัดวางใส่จานนำมายองเนสที่ทำไว้สำหรับจิ้มวางข้างๆจานและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ